ือซ้ายครับโดยเอานิ้วโป้งกับนิ้วกลางประคองที่มาข้อแฝงแล้วก็เอานิ้วชี้วางไว้ที่ด้านหน้าของอิสุสาเอตก็คือนิ้วชี้เนี่ยจะคอยป้องกันไม่ให้ฟันล่างกัดขึ้นมาในกรณีที่คนไข้กัดผิดนะครับแล้วก็ส่วนฟันล่างก็จะเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้วางที่มาข้อแฝงฟันล่างเหมือนกันแล้วก็จะเอานิ้วกลางกับนิ้วนางรองใต้ขาของคนไข้โดยให้มันเป็นขนานกับนิ้วที่วางตรงมาข้อแฝงนะครับแล้วก็จะให้คนไข้อ้าปากให้สุดอ้าปากครับโอเคแล้วก็ให้งับปากขึ้นมาช้าๆโอเคแล้วก็จะพอคนไข้งับไปแล้วก็จะเอานิ้วชี้คอยกันไม่ให้คนไข้กัดขึ้นมาต่อเพื่อป้องกันไม่ให้ถลายอย่างนี้เราก็จะให้คนไข้อ้าต่อนะครับทำงี้ประมาณสัก3รอบ